มาดูบรรยากาศหลังเกมนะคู่ที่1ครับศึกมวยไทยพลังใหม่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้าน3ต่อนะครับวันนี้ก็ยังแจ้งเกิดไม่สำเร็จนะครับก็แพ้มาประมาณ3ไฟต์ติดนะครับก็ไม่เป็นไรครับไฟต์หน้าไว้รอแจ้งเกิดอีกรอบนะครับไฟต์นี้ก็ทำเต็มที่นะครับแต่ยกสุดท้ายที่ทำท่าอาการเหมือนจะอ้วกเนี่ยนะครับตอนโดนทางด้านไทยงามนี่ไฟท้องแทงเข่านะครับแต่ว่าเจอผู้ชกอย่างนี้ก็ใหญ่จริงครับสามยกแรกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีครับกำลังจะมาแล้วครับแต่ว่ายก4นี่ไปโดนเยอะนะครับไปรับอาวุธเยอะก็ตามสภาพเขาก็ให้กำลังใจน้องนะครับก็เดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะครับทางด้านไทยงานนะครับ TBM ยิมนะครับโอ้วันนี้ก็ชนะสวยหรูเลยนะครับเนาะกลับมาเสมอเลยแล้วก็เปลี่ยนเนื้อยกขาที่เราของกันเนี่ยโดนมันมีอาการเริ่มเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่เราอัดนี่คือราคาเสมอใช่ไหมใช่อาวุธอึดอัดไหมไม่ครับก็คือโดยรวมก็คืออาวุธคือเราสู้ได้ทุกยกแต่ว่ากังวลแค่เรื่องราคาใช่ไหมเป็นไงบ้างยก4หมดยก4เป็นไงบ้างก็เริ่มกลับมาเป็นต่อมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจมั่นใจยกไหนเนี่ยทุกยกเลยนะครับมีอาชีพไหมครับวันนี้ไม่มีครับเสียดายไหมครับชนะมาติดต่อกันกี่ไฟน์เนี่ยนี่เพิ่งแจ้งเกิดเหรอแพ้เมื่อกี่ไฟน์เนี่ยไฟเนี่ยไฟเดียวอ๋อก็ผัดแพ้ผัดชนะมาแล้วตั้งเป้ายังไงกับชีวิตนักมวยครับตอนนี้มวยรอบ105มวยรอบ105ที่ไหนรอบอะไรมวยรอบต้มหน่อยอ๋อย่อมน้องเป็นไงความหมายของมวยรอบใหม่คือยังไงครับผลงานไฟนี้พอใจไหมยังอื่นต้องปรับปรุงจุดไหนบ้างครับช้าอยู่ช้าเหรอเรื่องต้องไปแก้ไขเรื่องความเร็วเลยเนาะครับวันนี้โดยรวมพอใจผลงานพอใจแต่วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่ตั้มขอบคุณบางไก่ขอบคุณนายขอบคุณเทรนเนอร์ทุกคนฝาก FC ช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับฝากพี่รองเจ้าไทยเป็นกำลังใจพร้อมด้วยไฟนี้ทำทำเองครับครับก็แสดงความยินดีนะครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านไทยงาม TBM ยิม